ส่วนเรื่องการเมืองบทวิเคราะห์การเมืองของทีมข่าวการเมืองท็อปนิวนะวันนี้เนี่ยโฟกัสไปที่พรรคการเมืองที่มีส.ส.ไหลเข้าเยอะที่สุดภูมิใจไทยลุ้นปักหมุดกทม.ชูขั้วใหม่การเมืองนะนี่คือบทวิเคราะห์ของทีมข่าวการเมืองท็อปนิวแล้วก็ภาพประกอบก็จะมีนักการเมืองพรรคภูมิใจไทยหัวหน้าพรรคกับเลขาพรรคแต่ภาพใหญ่ที่สุดที่เหมือนกับอยู่ข้างหลังก็คือครูใหญ่นะก็คือนายเนวินชิดชอบหลังเปิดตัวบีพุทธิพงศ์กุมบังเหียนแม่ทัพกทม.ประกาศขอพาส.ส.ภูมิใจไทยปักธงกรุงเทพเพื่อเป้าหมายพรรคการเมืองขั้วที่3ทางเลือกใหม่ของคนไทยหลังเนื้อหอมนะหลังเนื้อหอมสุดๆ ส.ส.ต่างพรรคแห่ซบ40กว่า40คนชูการเมืองไม่ขัดแย้งไม่มีขั้วไม่มีสีไม่มีค่ายไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรตั้งเป้าปักหมุดยึดกรุงเทพขอเป็นทางเลือกใหม่ให้คนกรุงนะนี่คือบทวิเคราะห์ของทีมข่าวการเมืองท็อปนิวที่โฟกัสไปดูที่ภูมิใจไทยพลังประชารัฐส.ส.ไหลออกเยอะสุดรวมไทยสร้างชาติไหลไปที่นั่นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าส่วนใหญ่ไหลไปที่ภูมิใจไทยและภูมิใจไทยเนี่ยมีส่วนอื่นไหลมาที่นี่ด้วยโดยเฉพาะส.ส.กทม.ของพลังประชารัฐมาที่ภูมิใจไทยนี่เยอะสุดนะบางส่วนไปรวมไทยสร้างชาติแล้วก็มีแม่ทัพที่เป็นอดีตแกนนำกปส.มาเป็นแม่ทัพกทม.ให้ภูมิใจไทยด้วยนะนี่ในวันเปิดตัวคุณบีพุทธิพงศ์ปุณกันเนี่ยนายอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคนายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพรรคนะเลือกตั้งครั้งที่แล้ว24มีนา62นะกวาดส.ส.มาได้นะตอนนั้นกวาดส.ส.มาได้ส.ส.เขต39คนบัญชีรายชื่อ12คนรวมเป็น51คนเข้าไปร่วมก่อตั้งเป็นรัฐบาลพรรคผสมนะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเป็นพรรคอันดับ3ตอนนั้นนะแล้วก็ดูแลกระทรวงทั้งหมดมีรัฐมนตรีนะ7คนนะมีกระทรวงสาธารณสุขคมนาคมท่องเที่ยวมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ช่วยศึกษาช่วยเกษตรนะนี่แต่หลังจากนั้นปรากฏว่ามีส.ส.เพิ่มนะมีมาจากอนาคตใหม่เดิมบ้างนะนี่แล้วก็ยังมีข่าวเรื่องงูเห่านะแล้วในที่สุดช่วงปลายสมัยมีการลาออกจากพรรคเดิมเข้ามาสังกัดภูมิใจไทยเพิ่มอีกแล้ววันที่ไปเปิดตัวก่อนหน้านี้วันที่เป็นวันเกิดคุณเนวินก่อนประกาศว่าเลือกตั้งครั้งนี้นะขอได้ส.ส.กลับเข้าสภาเท่าอายุครูช้างนะก็คือ120ปีพูดทีเล่นทีจริงนะแต่พูดอะไรมาแล้วปุ๊บถูกตีความว่านี่โอ้นี่เป็นเป้าหมายเลยแล้วประกาศด้วยนะว่าดันนายอนุทินเป็นแคนดิเดตนายกนะฮะแล้วก็ล่าสุดมีส.ส.ต่างพรรคถึง9พรรค34คนไปปรากฏตัวร่วมงานด้วยบวกลบคูณหารส.ส.ปัจจุบันนะกับส.ส.ต่างพรรคที่ไหลเข้ามาเนี่ยรวมๆเนี่ยเกือบ100คนแล้วก็มาล่าสุดกทม.มีคุณพุทธิพงศ์ปุณกันอดีตรัฐมนตรีอดีตแกนนำกปปส.นะเปิดตัวเลยทีนี้แล้วก็มีส.ส.พลังประชารัฐนั่งรถตุกๆเข้ามาด้วยนะมีคุณจักรพันธ์คุณพัชรินทร์คุณกสิเดชคุณพาดาคุณกรณิตนะแล้วก็มีทีมงานคนรุ่นใหม่นะอีกเพียบที่ไปเปิดตัวเพราะฉะนั้นนี่คือการส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะเดินหน้าเพื่อขอความไว้วางใจจากพี่น้องกทม.ให้มีส.ส.ในเมืองหลวงแล้วนายอนุทินประกาศในวันที่มีการเปิดตัวเนี่ยนะว่าถึงเวลาที่ภูมิใจไทยเนี่ยเข้ากรุงเทพแล้วนะคุณพุทธิพงศ์เนี่ยเอานโยบายไปขายพูดแล้วทำแล้วก็ชูนโยบายหลายๆเรื่องที่สามารถที่จะเอามาทำแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องในพื้นที่กทม.ได้ด้วยนอกจากทำทั่วประเทศไทยนะนี่คือความเคลื่อนไหวจังหวะก้าวของภูมิใจไทยลุ้นปักหมุดการเมืองแล้วเมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคให้สัมภาษณ์ชูเรื่องไม่มีความขัดแย้งนะสลายความขัดแย้ง
จะไม่ไปเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งนำพาบ้านเมืองเดินหน้าต่อนะนั่นคือบทบาทล่าสุดของภูมิใจไทยนะจับตาดูว่าจะเป็นพรรคตัวแปรสำคัญหลังการเลือกตั้ง